คอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะมีความสัมพันธ์ก็คือในเรื่องการเรียนรู้การสืบค้นความรู้นะครับการเข้าไปเซิร์ชไปสืบค้นความรู้ต่างๆนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์ถ้านักเรียนมีวิธีการเรียนรู้สืบค้นได้ถูกต้องสืบค้นได้ดีนะครับก็จะมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้นะครับเพราะว่าตอนนี้ความรู้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับความรู้ที่อยู่ในตำราเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากบางทีเราสืบค้นมีวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยจะสามารถสืบค้นได้ดีนะครับรวมทั้งเรื่องการค้าขายในอนาคตนะครับถ้านักเรียนใช้วิธีการเหล่านี้นะครับก็จะช่วยไปช่วยชาวบ้านช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองในการค้าขายในวันหน้าได้นะครับอย่างการใช้เพจใช้ Facebook อะไรต่างๆนะฮะก็จะช่วยในการติดต่อสื่อสารการค้าขายในอนาคตได้นะครับใช้พวกนี้สื่อพวกนี้ครับในการศึกษาดูว่าต้องทำยังไงต้องดูแลยังไงขณะที่เขายังไม่สบายต้องดูแลเขายังไงหรือว่าบางครั้งอย่างช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าฝนอย่างนี้ครับก็มีโรคไข้เลือดออกอะไรพวกนี้เราต้องดูแลยังไงอะไรพวกนี้ก็บางครั้งสมาชิกในครอบครัวบางคนก็ไม่สบายเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างคุณอย่างแม่ของยานีเขาอายุเยอะแล้วเราก็ดูแลยังไงสำหรับคนอายุเยอะแล้วอะไรพวกนี้ก็ศึกษาข้อมูลผ่านพวกนี้ด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยคือนอกเหนือจากเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของอินเทอร์เน็ตที่ทางรัฐบาลหรือทางกสช.จัดไว้ให้เนี่ยอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของความรู้ความเข้าใจของคนในชุมชนเองที่สามารถจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ซึ่งตรงนี้ก็คือจุดที่โครงการเน้นย้ำนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างศักยภาพของชุมชนขึ้นมาสิ่งที่เราทำก็คือว่าเรารับอาสาสมัครซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีนะครับในช่วงที่เขาปิดภาคเรียนเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือคนในชุมชนนะเข้าไปช่วยสอนคอมพิวเตอร์สอนการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็ที่สำคัญก็คือสอนให้เขารู้ว่าเขาจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆได้ยังไงบ้างนะครับมันประโยชน์ไม่ได้เกิดแค่กับผู้อื่นด้วยแต่มันเกิดกับตัวเราด้วยคือเหมือนเราได้มาเจอครอบครัวใหม่ที่นี่ได้มาเจอผู้คนใหม่ๆที่นี่ได้มาเจอประสบการณ์ใหม่ๆที่นี่ค่ะมันก็เลยเป็นเหมือนเป็นความทรงจำล้ำค่าอันนึงแล้วก็เป็นสมบัติติดตัวอันนึงของเราที่แบบมันจะติดตัวเราไปตลอดว่าแบบการมาอาสาสมัครแบบนี้มันทำให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเรา